ไปดูการทำงานของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ในอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสนะคะเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่41ค่ะที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะในพื้นที่ของอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโดยพลเอกอนุสันต์คุ้มอักษรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยการพัฒนาเคลื่อนที่41จากนั้นค่ะได้มีการรับฟังการสรุปการปฏิบัติงานตามแผนโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และพุทธศักราช2566และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมทั้งสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งพบปะกำลังพลของหน่วยงานนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และรวมไปถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสพร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทและกล่าวชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเสียสละทุ่มเทอย่างเต็มที่โดยให้กำลังพลนั้นยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทปฏิบัติประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือและเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนค่ะ